ค่าเฉลี่ยถูกนั้นเล็กอย่างสวยอะไร10บาทราคาตลาดนะมันก็ไปมาแรกเอาไปประมาณ20ถุงเอาไปค่าแสงท้ายจักรยานไปมันก็ขี่ปั่นไปแรกราคาตลาดนะตอนนั้นผมมองฝันว่าปั่นจักรยานกับฝันแล้วก็ชะเง้อมองโหดีใจที่เราไม่ขายหมดกลับไป20กลับมา20คือไม่มีใครรู้จักเห็ดขอนใช่ไหมครับเห็ดขอนไม่รู้จักภาคกลางไม่รู้จักจนต้องเขียนป้ายว่าเห็ดขอนสาวเพาะที่คือเริ่มขายได้นะก็แจกเขามากอะไรมากเริ่มขายพอเริ่มจะขายหน้าก็เริ่มตลาดจะเริ่มจะออกใกล้ไร่ขายปลาบริษัทเยอะมากแล้วคนที่ขายก่อนเขาก็ไม่รับโทรศัพท์มาแล้วผมก็เลยเริ่มศึกษาสารทั้งหมดที่เราให้ฟังผมเดินเป็นสายไปดูงานทุกที่นะครับก็จะไปพอวันหนึ่งเมื่อผมศึกษาเขาเองในการผมแก้ไขปัญหาเรื่องไรไข่ปลาได้เอาทุนกลับคืนมาได้ก็เลยผมเกิดความคิดว่าวันหนึ่งถ้าประสบความสำเร็จเรื่องการมองเห็นเนี่ยจะเอาความรู้เอาน้ำตาเอาเลือดเนื้อของเราที่เราเสียไปเนี่ยเอากลับมาสอนจะเอาสิ่งดีๆสิ่งที่เราทำแล้วเราได้ผลนะเอากลับมาสอนจึงเป็นมูลเหตุว่าทำไมผมต้องมาสอนที่นี่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมจดมาทั้งหมดประมาณ10กว่าฟาร์มที่ผมเดินสายดูทั่วประเทศเอามาเปิดดูเฮ้ยมันข้อมูลแห่งตาเกิดขึ้นนั้นเลยมันเป็นข้อเรื่องสูตรที่แห่งตากันมากนะครับเรื่องการนึ่งเรื่องการหยอดเชื้อเรื่องทั้งหมดสิ่งที่เราต้องข้อมูลที่ปัจจุบันอ่ะน้อยมากนั่นคือความคิดที่ผมว่าเฮ้ยทำไมในเมื่อเราจะจมน้ำตายอยู่แล้วเราอยากจะรู้เรื่องพวกนี้เราไปขอความช่วยเหลือเขาเราไปขอความรู้เขาเขาทำไมไม่ให้ความจริงใจกับเราทำไมเขาเอาสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่หลอกลวงกันเอามาให้ซึ่งนั่นผมมาคิดย้อนกลับมาเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะนี่คือวงการที่มันเกิดการแข่งขันทำไมต้องวงการแข่งขันนะทำไมวงการมันถึงอยู่ได้แค่นี้ยี่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเรายังมุมมองเราจะเป็นแบบนี้อยู่สิ่งที่เราให้มันไม่ได้ให้ความจริงใจต่อกันมันไม่ได้ให้ความรู้ความสามารถเขาจริงๆเขาไม่ได้ให้เราอันนั้นอ่ะวงการมันจะถูกดีลงไปถูกดีลงไปคนที่เขาจะเดินตามเขาเดินตามไม่ได้เดินตามเขาก็ผิดแล้วเขาก็ผิดคนที่นำสิ่งเหล่านี้เอามาแลกกับความจริงใจเอาความจริงใจของผมเนี่ยลงมาแลกกับทุกวันเนี่ยผู้ที่ผ่านเราลงจากที่นี่แต่กายได้มากแต่เป็นความเห็นทั้งหลายแหละแต่การทวีตตรงไปหมดแม้แต่รุ่นครูบาลรุ่น45เป็นรุ่นที่ทำความเห็นเยอะที่สุด50คนเขาเห็นอยู่ประมาณ20กว่าคนเชื่อไหมครับว่า20คนเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาไปมหาสู่กันทั้งหมดเลยเขาไปช่วยกันทำความอีเวนต์ตรงนี้เขาไปช่วยกันตรงนี้ไปช่วยกันทำสตรีมเมอร์ไปช่วยกันทำชั้นวางช่วยกันทำโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากจากคนที่อาชีพเดียวกันซึ่งแทนที่จะแข่งขันกันแทนที่จะแต่ให้ข้อมูลที่ทุกคนลงกลับมาช่วยกันทุกวันนี้เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นมากกลุ่มที่มันเป็นความเอเชียเหนียวแน่นทุกวันแล้วก็เป็นรุ่นที่เวลาเขาเจอหน้ากันเขาก็จะถามกันอยู่เรื่อยว่าถามว่าไงนะบอลบอลไปไหนล่ะคือรุ่นน้องหลานเป็นไปไหมนะครับรุ่นนั้นมันจะเป็นช่วงระหว่างช่วงที่อบรมนะครับมันเป็นช่วงระหว่างเดือนปลายฤดูร้อนแล้วเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งอะไรกำลังระบาดเวลาเข้าไปหากันที่ฟาร์มนู้นฟาร์มนี้ก็จะเอาไรไปปากกันนะครับเราจะได้กันก็จะถามบอกเป็นไรไหมเป็นไรไรคือไรเห็ดนะครับเดี๋ยวบ่ายจะได้เรียนเรื่องพวกนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทำความเห็นเยอะที่สุดนะครับผมจะมีความคิดว่าถ้ามีเวลาผมอยากจะพาพวกลงเนี่ยไปดูฟาร์มของรุ่น45รุ่นฟุตบอลฟาร์มฟุตบอลกับฟาร์มของจอยที่อยู่ใกล้ๆกันสระบุรีเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อของผมเลยถ้าเป็นความที่รักทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรุ่นที่51 52 53รุ่น53เนี่ยผมจะปรับคอร์สเพราะเหตุเนี่ยจาก4วันเป็น6วันเป็น6วันนะครับรุ่น53จะเป็นปรับ6วันการเน้นเรื่องการทำเชื้อด้วยนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยความเห็นน้อยมากแล้วก็สถานที่อบรมได้หลายที่เขาไม่ค่อยสอนเรื่องการทำเชื้อเห็ดกันที่นี่เรามีศักยภาพพอเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีห้องระดับเรามีห้องเรื่องแรงดันเรามีครูอาจารย์ที่มีความชำนาญเรื่องพวกนี้ผมจะย้ำไปเลยนะครับสัปดาห์ที่สองจะเป็นเรื่องเชื้อเห็ดทั้งหมด
นะครับในรุ่นที่53จะปรับกัน4วันกับ6วันนะครับแล้วจะเอาเองทุกอย่างมาสอนทุกชนิดกล่าวว่าจบคอร์ส6วันเนี่ยพ่อเห็นได้เลยจริงๆเคยคิดตอนนั้นเคยคิดคอร์สขึ้นมา16วันคือคนพันเห็นแต่ว่ามันก็อยู่ที่เลย16วันนะครับสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเห็นแต่ก็แต่ไปคิดไว้สักวันมันอาจจะเป็นจริงนะครับว่าจบออกไปพร้อมแต่คุณสามารถพ่อเห็นได้จะเป็นแหล่งที่ผลิตเซียนเห็ดนะครับอ่ะย้อนกลับมาย้อนกลับมาผมถามมีคำถามนึงว่าคนที่จะพ่อเห็ดและประสบความสำเร็จในเรื่องการพ่อเห็ดนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองคิดนะครับผู้ที่จะประสบความสำเร็จเรื่องการพ่อเห็ดนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองคิดครับลองคิดโอเครู้จักสังเกตเองก่อนนอนแต่ละแข่งคอนเสิร์ตได้ดีมีอะไรครับเอกมีสองเอกคนที่เพราะป้อมมีอะไรครับต้องรู้จริงครับอะไรนะครับรู้จริงรู้จริงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งแต่จากประสบการณ์ของผมเองผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการพ่อเห็นนั้นจะต้องมีหนึ่งจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดานะต้องสูงมากเลยเพราะอะไรครับเราทำความเห็นเมื่อไหร่คนก็จะเข้ามาดูแต่คนนู้นก็จะมาพูดอย่างนั้นแต่คนนี้ก็จะมาพูดอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ไปดูความนั้นสิความก็ประทานองค์หรอออกเยอะมากร้อยคนร้อยคำแนะนำเราเป็นไงครับเจ๋งเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุดต้องเชื่อมั่นในตัวเองใช่ครับเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุดเราทำอย่างไรเราจึงจะเชื่อมั่นในตัวเองได้ครับมันจะต้องใฝ่รู้ใฝ่สังเกตนะครับคือข้อที่สองก็คือต้องสังเกตต้องใฝ่การเรียนรู้นะครับต้องสังเกตให้ได้วงจรชีวิตของเอ็ดเนี่ยมันอยู่ประมาณ 7-10 วันนะผมพูดได้เลยว่าไม่เกิน7วันถ้าเกิดมันออกมาเป็นดอกเล็กๆอ่ะเราเก็บได้ไม่เกิน7วันงั้นเราสังเกตแค่นั้นเองเก็บให้ช่วงเวลา7วันสังเกตก้อนความเห็นก้อนเดียวความเห็นก้อนเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับผมอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มในเฟซบุ๊กที่เกี่ยวกับความเห็นนะครับแต่ผมไม่เคยตอบไม่เคยอะไรผมเข้าไปอ่านเฉยๆบางคนโพสความเห็นขึ้นมาก้อนเดียวมีครูเข้ามาตอบเป็นสิบมาสิบผมยังไม่รู้เลยว่าเขาโพสขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่คนครูจะมาเยอะแยะไปหมดก้อนเห็นก้อนเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก้อนนี้ผมรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ก้อนนี้ผมรู้ว่าเป็นอะไรผมเห็นการใจสนใจผมรู้ว่ามันคือเห็นอะไรเห็นอะไรครับเห็นอะไรเองเป็นช้างไม่เป็นช้างไม่ลงก้อนนี่คือเห็นเชื่อมไผ่ครับเชื่อมไผ่ดูการใจสนใจนะครับการวิเคราะห์ของคนที่ทำเองก้อนเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้ต้องมองในภาพรวมทั้งหมดครับต้องมองในภาพรวมทั้งหมดเห็ดจะเป็นราเป็นลายเป็นอะไรทั้งหมดให้มองจากภาพรวมเห็ดจะออกดอกแค่ไหนให้มองจากภาพรวมเห็ดออกมาแค่แบบนี้ก้อนเดียวเนี่ยออกมาแบบแค่ก้อนเดียวเราวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยนะต้องมองภาพรวมทั้งหมดต้องมองภาพรวมทั้งก้าวต้องมองภาพรวมการวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ทั้งภาพรวมทั้งโรงเรือนนะครับง่ายๆสุดก็คือแบ่งเป็นล็อตเป็นล็อตนี้กี่ก้อนเราจะแก้ปัญหาได้ข้อก้อนเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนชอบถามว่าทำไมมันไม่ออกทั้งที่ก้อนอื่นมันออกทั้งหมดเลย
แต่ทำไมข้อนี้มันไม่ออกผมตอบไม่ได้นะครับขนาดที่ผมตอบไปนะนะครับเหมือนกับระหว่างข้าวเปลือกลงนามันงอกทุกข้อมันงอกทุกเม็ดนะครับไม่หมดนะครับเหมือนกับไอ้นี่เหมือนกันก้อนเห็ดเหมือนกันบางคนไปกังวลมากโอ้ยก้อนน้อยไม่ออกก้อนอื่นออกหมดเลยแต่ก้อนเดียวไม่ออกคือผมบอกว่าผมก็จะบอกว่าก้อนเดียวไม่ต้องยอมตรวจได้ผมตอบไม่ได้นะครับแล้วถ้าถามขนาดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเห็ดผมจะถามสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยถามด้วยว่ามันเป็นแบบนี้กี่ก้อนเป็นล็อตเดียวกันไหมตรงเดือนเป็นแบบไหนผมก็จะตอบได้นะครับแล้วก็ต้องแบบโอ้บางคนคือข้อออกหมดเลยดอกนี่มันขอบมันเป็นสีอย่างนี้มันเกิดจากเมื่อตอนนี้บอกผมไม่สามารถช่างขนาดนั้นทำงานอีกเดี๋ยวต้องมองได้หลายมุมได้หลายด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการสังเกตเท่านั้นนะครับแต่การสังเกตเท่านั้นเมื่อสังเกตได้เรารู้วงจรของมันได้เราก็จะเริ่มเรียนรู้นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องออกหลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จแล้วไม่ต้องออกนะพอเราคาดคะเนได้ถ้ามันเป็นประจำที่เราคาดคะเนความมั่นใจเราจะมาแล้วจะเป็นคู่ที่เนรมิตมันได้ว่าจะให้มันออกหรือจะไม่ให้มันออกเมื่อถึงวันนั้นนะครับนั่นนะคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเอ๊ะนะโดยบางคนเขามากนะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับต้องศึกษาด้วยตัวเองผมหมดไปเยอะกับที่ไปฟังคนอื่นมาวันที่ครูบอลบอกไปโรงเรียนหลายที่แล้วแต่ละที่สูตรก็ไม่เหมือนกันสูตรไม่เหมือนกันเหมือนตำบลนึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่5ร้านแต่ละร้านบางร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันหมดแต่ถามว่าสูตรไอ้น้ำซุปมันอ่ะปรุงเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นสูตรแต่ละสูตรมันก็ไม่เหมือนกันสูตรที่จะได้เกียรติก็คือสูตรที่ต้นทุนต่ำถ้าต้นทุนต่ำแล้วเห็ดมันออกเหมือนทั่วไปโอเคคุณอยู่ได้นะครับสูตรที่เขาเรียกว่าสูตรมหาเศรษฐีสูตรในการทำก้อนเห็ดสูตรที่เขาเรียกว่าสูตรมหาเศรษฐีคือสูตรที่ต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำกำไรเราจะสูงก้อนเห็ดก้อนหนึ่งกี่บาทครับกี่บาทครับตอนนี้8บาทกับสุดนะตอนนี้8บาทกับสุดนะครับเทียบ8บาทกับสุดเนี่ยแล้วมันออกมาครั้งหนึ่งสมมติว่ามันออกมาหน้าแรกเนี่ยออกมา1ขีดเราขายกิโลละ50บาทเราได้ละ5บาทใช่ไหมได้อีก3บาทมันอยู่ในนี้ถ้าเราศึกษาเรียนรู้นะครับสังเกตดีๆมันจะอยู่ได้นานถึง 4-5 เดือนนั่นคือกำไรล่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีทุกอย่างมันก็หายไปหมดในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าเราย้อนกลับมาเราทำคนทำข้อเองเราจะควบคุมปัจจัยได้ในหลายอย่างควบคุมต้นทุนประมาณได้ถ้าเกินก็ละ3บาทหรือ3บาทเศษนะครับควบคุมได้นะครับเราทำเชื้อเองนะครับเชื้อเองเราควบคุมเชื้อได้จะให้มันออกดอกแบบไหนเราควบคุมได้ทั้งหมดมันจึงเกิดคำว่าครบวงจรนะครับเศรษฐกิจครบวงจรเห็นเศรษฐกิจไหมคำว่าเห็นอะไรครับเห็นอะไรที่มีขายตามท้องตลาดใช่ครับเห็นเศรษฐกิจไหมคำว่าเขาไม่ถามเราเขาเห็นปั๊บก็ถามว่าเอา2 โลเอา3 โลเขาจะบอกเลยนะครับถ้าเป็นเห็นที่มันแปลกๆเขาก็ถามแล้วถามอีกนะครับผมเคยเอาเห็นดูที่ออกตลาดมันถามเขาอยู่เป็นชั่วโมงแล้วมันก็ไปแต่ใครก็ไม่ซื้อถามเขาไปชั่วโมงคนนั้นมาถามคำถามเดียวกันพอคนนี้ไปคนนั้นมาแล้วถามผมพูดเลยเขาบอกว่าอยู่ในหลักฐานนี่นะนะเห็นที่เป็นเห็นที่ที่น่าสนใจแต่ว่าขาดไม่ได้นะเพราะน่าสนใจเขาจอมที่ใหญ่เคยเห็นไหมครับเห็นที่ดอกใหญ่ๆผมเคยป้อนได้ดอกเกือบ4 กิโลผมเคยทานทั้งหมดเลยใครเพราะเห็นที่แล้วเอาน้ำหนักมาแจกกันแต่ไม่มีใครชนะผมได้นะผมเพาะดอกเพียง4 กิโลผมขายดอกละ250ดอกเนี่ย1,000 บาทขายไม่ได้
ยากยากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชิมครับพรุ่งนี้ครูทอดเอามาแล้วก็เห็ดหัวลิงนะครับเห็ดยามาบูชิตาเกะนะครับผมพ่อที่นี่นะครับเขาบอกว่าทำอะไรอร่อยนะครับเห็ดหัวลิงไปอยู่ด้วยมันรุ่นเก้าเดี๋ยวเห็ดหัวลิงออกมาบานเบอร์เลยนะครับรู้จักไหมครับเห็ดหัวลิงก็จะออกมาเป็นคล้ายๆจามมะพร้าวอ่ะรอกมาเยอะแล้วไม่ทำอะไรอยู่ก็เก็บมาแล้วต้มจนน้ำพริกแหละคือพวกเนี้ยมันเป็นเหตุที่ปัญหาทหารไม่ได้แม้แต่เดรี่อ่ะเห็นคนญี่ปุ่นอ่ะโอ้ยผมออกมาได้เต็มไปหมดแต่ออกตลาดเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่180เขาจับจับเขาก็ไปตอนที่เห็นน้ำล้วนออกตลาดครั้งแรกของพ่อที่นี่ออกตลาดมันเห็ดพิษทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็ดเศรษฐกิจก็คือเห็ดที่มันออกง่ายๆเนี่ยเห็ดพื้นฐานเห็ดลมเทาเห็ดอังกฤษพวกนั้นทั้งหมดเขาไม่ถามมากพวกนี้นะครับเห็ดแล้วเขาซื้อเลยแต่ผมจะเล่าเทคนิคเรื่องการขายให้ฟังนะครับทำไมมันจะขายได้เร็วกลับไปย้อนกลับมานะครับ1เชื่อมั่นในตัวเอง2สังเกตนะครับต้องสังเกตให้ได้นะครับถ้าเรามีคุณสมบัติ2ตัวนี้แล้วเราจะไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรามีก้อนเนี่ยคนที่เพาะเห็ดเนี่ยคนที่เพาะเห็ดทุกคนเขาต้องการอะไรต้องการอะไรครับต้องการดอกต้องการดอกนะครับเขาต้องการดอกแบบไหนครับเขาต้องการดอกแบบไหนผมขออนุญาตเขียนกระดานนะครับในสไลด์ไม่มีแค่ดอกเห็ดที่เราต้องการเขาต้องการดอกเห็ดแบบไหนบ้างครับเท่าไหร่น้ำหนักดีนะน้ำหนักดีนะอะไรครับไปเป็นโรคตอบอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่าดีนะครับดีอะไรอีกครับโรคอะไรอีกครับดีไหมใหญ่อะไรครับออกงานดิโอ้งานไม่ทำงานพอจะคนที่พ่อเห็นเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการดอกเห็ดคำถามก็คือคนที่พ่อเห็นเขาต้องการอะไรต้องการดอกเห็ดแล้วผมถามไปอีกว่าดอกเห็ดนั้นมันจะต้องเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเป็นใหญ่ดอกน้ำหนักดีใช่ไหมเก่งแล้วก็ออกทีใช่ไหมครับแล้วก็นานนี่คือเก็บไว้นานเก็บไว้นานมีอีกไหมมีไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยมีไหมครับถูกแล้วครับเราต้องการแบบนี้เราต้องการแนวหัว5หัวข้อนี้ใหญ่ดอกน้ำหนักดีทีนานทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าทำไมดอกมันถึงใหญ่อ่ะทำไมดอกถึงจะโดดทำไมมันถึงจะน้ำหนักดีทำไมมันถึงจะออกได้ถี่ทำไมมันถึงจะอยู่มันจะอยู่ได้นานเราต้องมาเรียนรู้ทีละประเด็นนะครับทีละประเด็นใหญ่ทำยังไงมันจะใหญ่ทำยังไงมันจะให้โดดทำยังไงมันถึงจะน้ำหนักดีผมจะแยกทีละประเด็นให้เลยนะครับแยกทีละประเด็นให้อย่างไอ้โดดน้ำหนักดีเนี่ยคิดว่ามันมาจากไหนครับอะไรที่ผลทำให้มันดอกมันออกมาใหญ่ออกมาดกออกมาน้ำหนักดีคิดว่าอะไรครับอะไรนะครับอาหารครับหนึ่งอาหารอะไรอีกครับอากาศอากาศเชื้ออาหารผมเห็นให้อากาศอะไรอีกครับสภาพแวดล้อมอะไรอีกครับอะไรนะครับบอกนะไหนใครพูดนะเมื่อกี้เนี่ยสายพันธุ์ผมให้สองประเด็นถ้ามันจะทำให้ออกมันใหญ่ดกน้ำหนักดีมันจะต้องมาจากสองปัจจัยนี้ก็คือมาจากสูตรอาหารครับอย่างแรกอย่างที่สองมาจากการคัดสายพันธุ์ครับนะครับมาจากสองประเด็นนี้เท่านั้นก็คือ